เมื่อกว่า60ปีที่แล้วครับผมมีเด็กชายคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในเมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาครับเขาเป็นเด็กที่หัวรั้นแล้วก็ชอบการโต้เถียงมากที่สุดเลยคุณพ่อกับแม่เขาเนี่ยต้องพาเขาครับผมไปหาจิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเลยพอจะเริ่มโตขึ้นครับผมเขาได้เรียนในโรงเรียนมัธยมแล้วเขาก็ได้จับคอมพิวเตอร์ครั้งแรกนั่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเขาเลยครับและแน่นอนครับผมในวันเดียวกันนั้นเป็นจุดกำเนิดของความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของเขาด้วยเมื่อเขาอยู่ได้13ปีครับผมจากความหลงไหลและการตั้งคำถามกับตัวเองมากมายทำให้เขาได้เริ่มลงมือทำโครงงานเล็กๆของตัวเองนั่นก็คือโปรแกรมเกม XO ฮะเกม XO เนี่ยนะหลายๆคนเคยเล่นใช่ไหมครับผมในกระดาษแต่แน่นอนว่าอันนี้เขาเขียนออกมาเป็นโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์เล็กๆในสมัยนั้นเองครับไม่มี Google ที่ให้ค้นหาว่าการเขียนโปรแกรมเป็นยังไงในสมัยนั้นเองก็เป็นเวลาเดียวกับการที่ไม่มีอีบุ๊กสักเล่มที่สอนว่าเราควรจะเขียนโปรแกรมจากตรงไหนดีซึ่งแน่นอนมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กอายุ13ปีแต่เขาก็ลงมือทำจนประสบความสำเร็จครับพอเขาขึ้นมาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเขาก็ได้ลงมือทำโครงงานของตัวเองขึ้นมาครับและมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการที่เขาได้บอกกับตัวเองว่าคงถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะพัฒนาผลงานของเราอย่างจริงจังและนี่คือโอกาสที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแน่นอนครับว่าโครงงานของเขาเนี่ยเติบโตไปได้เรื่อยๆจนเขาตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อลงมือทำในบริษัทของเขาเองครับหลังจากเขาลาออกมาครับทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาได้รับแรงกดดันเขาได้รับการแข่งขันเขาได้รับการตอบโต้จากบริษัทเทคโนโลยีคู่แข่งจากบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในตลาดแต่นั่นไม่ได้ทำให้เขาลดเลิกความสนใจแล้วก็ทำให้แพชชั่นของเขาหายไปแต่อย่างใดเขาได้ลงมือทำและเขาก็ยังได้ตั้งมั่นว่าฉันจะต้องพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกๆคนในครอบครัวในบ้านซึ่งแน่นอนว่าเขาทำสำเร็จและทุกๆคนใช้อยู่ในบ้านจนถึงทุกวันนี้อย่างที่ทราบครับผมว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับความสำเร็จของมนุษย์ดังนั้นแล้วณเวลานี้ทุกๆอย่างพิสูจน์แล้วครับว่าสิ่งที่เขาลงมือทำนั้นประสบความสำเร็จทุกวันนี้บริษัทของเขาได้ติด1ใน10ของบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดระดับโลกแน่นอนว่าบริษัทของเขาเคยติดอันดับ1ของโลกหลายปีซ้อนเลยด้วยกันและแน่นอนว่าเขาก็ไม่พลาดที่จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกด้วยและสำหรับชีวิตบ้านปลายของเขาเขาได้เลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวแต่เขาก็ยังนำเงินและรายได้ที่เขาได้มาแบ่งปันช่วยเหลือสังคมโดยการสร้างมูลนิธิของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และรวมถึงครับผมเป็นกองทุนที่เอาไว้สำหรับการต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกด้วยครับฟังถึงจุดนี้แล้วหลายๆคนคงคิดว่านี่คือชีวิตในฝันของเราเลยใช่ไหมทั้งการใช้ชีวิตอย่างเป็นมหาเศรษฐีบนโลกหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบสุขในบ้านปลายใช่ไหมครับและแน่นอนครับผมสิ่งที่ผมเปรมบอลทูเดฟอยากจะบอกไว้ในตอนนี้เลยนั่นก็คือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเรื่องราวของเขาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดไม่ใช่แค่นิยายเพ้อฝันหรือว่าเป็นแค่นิทานสอนเด็กแต่เขามีตัวตนจริงๆบนโลกเขาคนนั้นมีชื่อว่าบิลเกสนั่นเองครับและความร่ำรวยความสำเร็จหรือว่าความมั่งคั่งของเขาเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเขามัวแต่คิดอยากจะทำแต่เขาไม่ลงมือทำสักทีถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแน่นอนครับผมโลกในยุคนี้เนี่ยไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราการแพทย์สมัยใหม่ที่มีการวิจัยโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยให้อายุของคนยืนยาวยิ่งขึ้นการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านทางเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมดเวลานั่งคิดแล้วปล่อยให้ไอเดียของคุณเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันลงมือทำความฝันของคุณให้เป็นจริงแต่วันนี้ระเบิดไอเดียของคุณออกมาแล้วก็เริ่มสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยเทคโนโลยีกับเรา Born to Dev กันนะครับ